เทคโนโลยีทุกวันนี้ได้ก้าวหน้าไปแบบทวีคูณมันไร้ขีดจำกัดอ่ะอุตสาหกรรมส่วนใหญ่บนโลกได้หันมาใช้หุ่นยนต์แทนรวมไปถึงทางการแพทย์ด้วยเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สุดอัจฉริยะกว่าจะเพอร์เฟกต์ขนาดนี้ได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเด้อเมื่อก่อนไว้เด็กกับผมข้างไขมากเกี่ยวกับหุ่นยนต์สิ่งประดิษฐ์เอาไปโชว์กูตกตะลึงกันใหญ่มันจึงเป็นแรงจูงใจให้ผมทำคอนเทนต์นี้ขึ้นมามันเหมือนย้อนกลับไปสู่ไว้เด็กอ่ะที่ห่างหายไม่เคยสัมผัสมานานพอโตมามีแต่ภาระมาคลิปนี้แหละตั้งใจทำเต็มที่และถ้าใครใจดีใจดีช่วยกดไลค์กดซับให้ผมทีเด้อโดยในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาทุกท่านไปรับชมสิ่งประดิษฐ์ที่โคตรจะเพอร์เฟคสุดยอดล้ำโลกน่าเหลือเชื่อที่สามารถเคลื่อนตัวได้โคตรจะรวดเร็วแถมฉลาดเป็นกฎอีกซึ่งมันจะสุดยอดล้ำโลกขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลย Let's goเวลาดูหนังฟินๆแต่ภาพไม่ชัดมันแสนจะเบื่อตรงนี้เลย Netflix Premium ในราคาเพียง129 บาทจากปกติ419 บาทลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลมีหนังและซีรีส์ให้ชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มสามารถชมได้ตลอดเวลาประวัติการดูไม่สูญหายด้วยมีการดูแลตลอดอายุการใช้งานและสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อสำหรับใครที่มีอยู่แล้วก็ย้ายมาดูกับเราได้ใช้เพียงแค่ ID Line บอกมาจากช่องผมลุ้นรับเงิน 30,000 บาททุกสิ้นเดือนไปเลยฟังมาขนาดนี้แล้วอย่ารอช้าใครที่สนใจคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน ID ไลน์ที่หน้าจอได้เลยคุ้มสุดคุ้มขนาดนี้มาสมัครกันเยอะๆเด้ออัจฉริยะหุ่นยนต์ในอันดับที่1หุ่นยนต์เล่นรูบิกแก้วไวซะยิ่งกว่าคนอีกย้อนกลับไปเมื่อผมอยู่ป.2หรือประมาณ15ปีก่อนนู่นน่ะในยุคนั้นเป็นยุคแรกเลยที่การเล่นรูบิกนะครับดังมากผมฝึกแล้วฝึกอีกเป็นราวสัปดาห์เล่นได้ไวสุดนาทีกว่าเองถือว่าไม่ได้เศษเสี้ยวเมื่อเปรียบเทียบกับโรบอท SUV1 มันคือหุ่นยนต์อัจฉริยะที่ถูกผลิตขึ้นโดยบริษัท Infineon มันถูกบันทึกโดย Guinness World Record ว่าสามารถแก้ไขรูบิก 3x3 ภายในเวลา 0.637 วินาทีขนาดบุคคลที่เล่นเร็วสุดในโลกยังใช้เวลาถึง 4.9 วินาทีเลยซึ่งถือว่าโคตรจะเร็วนะพอมาเจอหุ่นยนต์ตัวนี้ไปเป็นใครก็ต้องตกตะลึงมันเร็วถึงขั้นที่ว่ากระพริบตาไปเพียง1ทีลืมตามาฮะเสร็จแล้วมันมีแขนกลสุดเจ๋งที่ยื่นมาทั้ง4ข้างขับเคลื่อนด้วยซุปเปอร์โซโวที่มีการทำงานฉับไวและมันก็แน่นอนเลยว่ามีมืออย่างเดียวจะไปแก้ได้ไงเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้มันมีเซ็นเซอร์2ตัวที่เปรียบเสมือนลูกตาไว้คอยจ้องมองรูบิกเพื่อแก้ไขสมการและอัลกอริทึมมันคำนวณประมวลผลไวมากใช้เวลานับเป็นเศษเสี้ยววินาทีใครคิดอยากลองดีก็เชิญเข้ามาถ้าหน้าแตกอย่าหาว่าข้าไม่เตือน Solving in 3, 2, 1 Oh yeah อัจฉริยะหุ่นยนต์ในอันดับที่2หุ่นยนต์สี่ขาที่มีร่างกายเหมือนเสือชีตาหุ่นยนต์สีขาเหมือนหมาตัวนี้มันมีชื่อว่ามินิชีตาหรือเจ้า MIT มันถูกลอกเลียนแบบมาจากร่างกายของเสือถึงแม้จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่บางความสามารถมันก็ยังปล่อยออกมาไม่เต็มที่มันดูเหมือนสิ่งมีชีวิตอย่างแท้จริงสังเกตท่าทีการเคลื่อนไหวมันสิดูสมูทมีชีวิตชีวาไอ้ยานึกว่าเสือตัวจริงอะเนี่ยระบบการควบคุมแบ่งออกเป็น2ส่วนในส่วนแรกจะทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลจากกล้องวิดีโอที่ติดอยู่ด้านหน้าของหุ่นอีกส่วนทำหน้าที่แปลงคำสั่งว่าจะให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่อย่างไรเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวารวมไปถึงกระโดดไปมาเหมือนมาฮิฮิโอ้โหตีลังกาได้อีกหุ่นยนต์หรือนักบีบอยวะเนี่ยในส่วนตัวที่ถูกพัฒนาแล้วมันจะมีความสามารถที่เพิ่มขึ้นมีแขนใช้เปิดประตูใช้สำรวจอาคารต่างๆที่คนนะครับเข้าไม่ถึงและในอนาคตอันใกล้จะใส่เทคโนโลยีเข้าไปเพื่อให้มันตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้ซึ่งเป็นเรื่องที่สุดเหลือเชื่อว่าโลกเรามาถึงจุดนี้แล้วว่าถ้าใส่เนื้อหนังมังสาเข้าไปคงแยกแยะไม่ออกแน่นอนว่ามันคือสัตว์ตัวจริงหรือว่าหุ่นยนต์กันแน่ขนาดเจอทีบเจอสลัดขามันก็ยังเซมาที่เดิมได้การทรงตัวยอดเยี่ยมอัจฉริยะหุ่นยนต์ในอันดับที่3สุดยอดหุ่นยนต์นักวิ่งซิ่งแซงจักรยานไปเลยนักวิจัยที่ชื่อเซบาสเตียนคาสตันได้สร้างหุ่นยนต์นักวิ่งขึ้นมามันจะมีทั้งหมด6ขาใครกล้าท้าแข่งก็เข้ามาตีโดยเจ้าหุ่นยนต์นี้มันมีชื่อว่าเอาลันเนอร์ความสูงประมาณ2ฟุตหนักประมาณ 1.3 กิโลกรัมมี3ขาประกอบด้วยมอเตอร์กลางอีก3ขาทำงานอิสระหลายคนคงแปลกใจว่าสร้างทำไมต้อง6ขานักวิจัยให้เหตุผลว่า2ขามันสร้างยากเกินจึงออกแบบการเคลื่อนที่ใหม่ใส่เพิ่มไปเลย4ขาเพื่อการรักษาสมดุลที่ง่ายขึ้นไม่ต้องใส่อะไรไปให้ยุ่งยากหลัง
ากการทดสอบมันสามารถทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าเร็วใช้ได้และจุดประสงค์หลักในการสร้างเพื่อนำมาขายเอาเงินคุณฟังไม่ผิดมันจะแบ่งออกเป็น2รุ่นคือรุ่นคอกับรุ่นเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เป็นตัวท็อปวิ่งไวนั่นเองราคาเริ่มแต่ 9,000 บาทส่วนใหญ่เด็กซื้อไปเล่นหาเพื่อนวิ่งเอาง่ายๆพ่อแม่คนไหนสนใจซื้อมาท้าประลองกับลูกได้เลยดูสิใครจะเจ๋งกว่าใครในส่วนการควบคุมสามารถทำได้2ระบบก็คือรีโมทวิทยุคล้ายกับรถบังคับอ่ะรวมไปถึงบังคับด้วยสมาร์ทโฟนไฮเทคก้าวล้ำขึ้นมาหน่อยผมพงสอยมาเล่นบ้างดีกว่าเดี๋ยวทำคลิปมาให้ชมถ้าเกิดวิ่งหกล้มจะขำกันเด้ออัจฉริยะหุ่นยนต์ในอันดับที่4แขนกลอุตสาหกรรมที่มีความเร็วสูงมากเจ้าแขนกลอเนกประสงค์ขนาดเล็กแต่ว่าทรงพลังและพูดจะแม่นยำสุดยอดไปเลยโดยโรงงานส่วนใหญ่ในปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้แขนกลกันหมดเพราะด้วยมันประหยัดพื้นที่รองรับความต้องการที่หลากหลายเป็นใครจะไม่ซื้อมาใช้เล่ามันมีสมรรถนะสูงมากสามารถทำงานด้วยความเร็วตามที่ทุกคนเห็นเลยเกือบมองไม่ทันน่ะฟุ๊บ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 หุ่มชำนาญเพราะด้วยมันถูกตั้งโปรแกรมให้ทำซ้ำไปซ้ำมาข้อผิดพลาดมันจึงโคตรจะน้อยแขนกลมันสามารถเคลื่อนที่ได้แบบ6ทิศทางรับงานแต่ชิ้นงานขนาดเล็กไปถึงชิ้นงานไซบิกเบิ้มมันถูกควบคุมด้วยแกนมอเตอร์สายไฟถูกซ่อนจากด้านในเพื่อให้มันสะดวกในการทำงานดูไม่เกะกะเป็นการเปิดมิติใหม่ให้กับโรงงานการผลิตทั่วโลกได้เข้าถึงเทคโนโลยีและสายพันธุ์การผลิตที่เที่ยงตรงอีกทั้งเจ้าแขนกลนี้มันยังสามารถป้องกันน้ำรวมไปถึงฝุ่นได้อีกด้วยแขนกลสายลุยนี่วะและทุกคนลองนึกภาพดูสิมันทำงานแสนจะรวดเร็วถ้าเกิดเอาคนมาทำแทนล่ะไม่รู้กี่ชาติจะเสร็จมันซื้อเวลาได้เยอะเลยเนี่ยอันดับที่5หุ่นยนต์ค้างคาวเจ้าแห่งสายลมเป็นที่ทราบกันดีว่าค้างคาวมันบินหนีไวขนาดไหนโฉบไปโฉบมาปลดปล่อยไปตามใจใครเข้ามาใกล้นะจับดูดเลือดให้หมดโดยเจ้าหุ่นยนต์ค้างคาวตัวนี้มันมีชื่อว่าเฟสโตและมันสามารถบินได้จริงซึ่งส่วนใหญ่ที่เราเคยเห็นมักเป็นเครื่องบินบังคับรวมไปถึงโดรนที่เป็นจักรกลบินขึ้นฟ้าได้แต่ว่าเจ้าเฟสโตมันจะไม่มีใบพัดเลยมันจะมีปีกแทนเหมือนค้างคาวตัวจริงเสียงจริงที่สามารถกระพือปีกบินขึ้นฟ้าได้เขาได้ลอกเลียนแบบการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนมากมีปีกแขนขาลำตัวและการไหวของปีกก็ทำมาตามแบบของจริงและมันก็บินได้จริงด้วยมันถูกประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนหลากหลายวัสดุไม่ว่าจะเป็นพลาสติกเหล็กอลูมิเนียมวงจรอิเล็กทรอนิกส์และยางเป็นต้นสิ่งสำคัญคือมันต้องเบาองศาการกระพือปีกเป็นไปตามค้างคาวตัวจริงทุกประการในจังหวะที่บินอยู่ส่วนมือของมันจะซุกไว้ใต้ปีกเพื่อการบินที่ดีและหุ่นยนต์ตัวนี้ก็ทำตามด้วยสุดยอดพระเจ้าช่วยจริงๆคนสร้างเก่งโพดล้ำโพดเหลือและสเกลโมเดลนี้มันมีความยาวของปีกถึง7ฟุตหนัก580กรัมมีข้อต่อทั้งหมด 45,000 จุดโอ้สุดยอดซ้ำสองเราจะเห็นได้ว่าผู้ที่สร้างมันขึ้นมาได้ใส่ใจมันแบบโคตรเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นจริงโอ้ไม่อยากจะเชื่ออัจฉริยะหุ่นยนต์ในอันดับที่6เจ้างูสอดแนมต่อให้ทางแคบแค่ไหนก็พร้อมลุยโรบอทสเนกหรือว่าหุ่นยนต์งูจักรกลมันถูกสร้างขึ้นมาโดยหลายบริษัทร่วมมือกันมันมีกลไกที่ซับซ้อนลอกเลียนแบบการเคลื่อนไหวมาจากงูแต่ความจริงเลื้อยไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่เหมือนม้วนตัวกระดึบมากกว่าแต่ถึงอย่างไรก็ตามทีเถอะจุดประสงค์ในการสร้างมันขึ้นมามันก็มีหลายข้อมากเลยเพราะด้วยลำตัวที่เป็นบองเป็นทรงกระบอกขนาดยาวสามารถไปได้ทุกที่ปีนต้นไม้ก็ได้ภาคพื้นดินสบายแถมยังสามารถว่ายน้ำได้อีกมันสามารถใช้ไปสอดแนมในสถานที่ที่คาดไม่ถึงหรือว่าเส้นทางลำบากเกินไปใช้งูตัวนี้ไปได้เลยปีนต้นไม้อย่างคองหรือว่าแอบทางท่อระบายน้ำก็ได้ด้วยช้อนชัยไปได้หมดโดยทุกข้อต่อของลำตัวจะมีมอเตอร์โซโวคอยสั่งการทำงานร่วมกันอย่างน่าอัจฉริยะผสานกลมเกลียวกลายเป็นหนึ่งเดียวปีนต้นไม้ว่าพีคแล้วมันยังสามารถว่ายน้ำได้อีกเป็นเหมือนงูทะเลอ่ะโอ้โหสุดยอดเข้าไปใหญ่ใช้ไปไหนไม่เคยอ้างและสิ่งที่เจ๋งก็คือมันกลายเป็นหุ่นยนต์ที่มีประโยชน์เพราะมันต้องทำงานใต้ทะเลยาวนานถึง6เดือนกันแน่มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทดแทนมนุษย์เพื่อใช้ลงไปรักษาท่อส่งน้ำมันหรือท่อส่งก๊าซต่างๆเจ้านี่มันทำได้หมดเลยด้านหน้าจะมีกล้องและเซ็นเซอร์เพื่อเป็นหูเป็นตาแทนมนุษย์พอใช้เจ้านี่แทนคนปั๊บสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 100,000 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์โอ้โหประหยัดไปโคตรจะเยอะรู้งี้ซึ่งมาใช้ตั้งนานดูหนังจุใจกับ Netflix ราคาพิเศษกดเลยที่ใต้คลิปนี้